ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทโดยเราจะมาฝึกทำสมาธิกันสั้นๆส,สักห้านาที10บนาทีแล้วก็จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของ สิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาวิธีการที่เราจะฝึกลับคมปัญญาวุฒิของเราก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนั้นมาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งวันนี้เราจะมาเจริญอนัตตสัญญาคือการพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนของสิ่งต่างๆ เริ่มจากการมาตั้งสติไว้ก่อนทั้งฟังในที่นี้เรามาตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาลมหายใจของเราเป็นเหมือนกับป้อมยามที่เราเข้าไปอยู่ในป้อมนั้นคอยสังเกตดูคนเข้าคนออกที่ผ่านมาตามทางเข้าทางออก นั่นคือสังเกตเสียงที่ผ่านทางหูสังเกตดูความคิดนึกผ่านมาทางช่องทางใจถ้าลืมตาอยู่เห็นสิ่งใดๆสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผ่านมาทางตาเห็นด้วยตาหรือถ้ามีกลิ่นมากระทบจมูกก็สังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปในความที่ว่ามาจากไหนใครทํา หรือไม่ตามไปในความที่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อไปหรือไม่ตามไปในความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่เข้าที่ออกทางช่องต่างนั้นๆแต่แค่เพียงสังเกตดูเฉยๆการที่เราสังเกตดูเฉยๆนั่นคือสติดูเฉยๆรู้เฉยๆรู้ในที่นี้คือระลึกรู้รู้ในที่นี้คือมีวิญญาณในการรับรู้ แล้วไม่ตามไปตามความสุขหรือทุกข์่างๆเหล่านั้นเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้ความจริงของสิ่งต่างๆให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนปัญญาเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นตรงที่เราคอยสังเกตดูว่ามันมีอะไรบ้างสังเกตดูสิ่งที่ผ่านเข้าผ่านออกนี่แหละท่านผู้ฟัง สังเกตดูตามความเป็นจริงของมันไม่ไปตามความชอบหรือความชังไม่ไปตามเหตุหรือผลไม่ไปตามเรื่องราวที่ปรุงแต่งแต่แค่รับรู้แล้วสังเกตดูเฉยๆสังเกตดูแล้วเราจะเห็นอะไรสังเกตดูสิเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นความจริงไงดุกังความจริงของอะไร ทีนีเรามาสังเกตดูกายของเรานี้เอาดูกายของเรานี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเซลล์ต่างๆถามว่าตัวเราเนี่ยมันตรงไหนล่ะถ้าอย่างนั้นอะเซลล์นี้คือตัวเราเหรอหรือว่าเซลล์เลือดคือตัวเราเหรอหรือว่าเซลล์สมองคือตัวเราเหรอหรือว่าเซลล์ตับเซลล์หัวใจคือตัวเราเหรอือเปล่าไปดูที่เซลล์นั้นมันก็ไม่ได้มีความคิดเป็นของตนนะ มันก็แยกส่วนของเขาไปทำหน้าที่ของเขาตามสิ่งที่มากระตุ้นแต่ทำไมพอมาประกอบกันแล้วหัวใจประกอบเข้ากันกับปอดเข้ากันกับหลอดเลือดเขากลายเป็นระบบลอดขึ้นมากระเพาะประกอบกันเข้ากับตับประกอบกันเข้ากับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ประกอบกันเข้ากับปากก็เป็นระบบทางเดินอาหาร มีระบบทางเดนินหายใจมีระบบน้ำเหลืองให้ประกอบกันข,ขึ้นเป็นคนนะมีสมองด้วยเร,เราจึงรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาไอ้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่งมีขึ้นมาในภายหลังจากการประกอบกันของสิ่งต่างๆไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกไงด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกเพราะแต่ละส่วนละส่วนมันแยกกันอยู่แต่พอประกอบกันขึ้นแล้วปุ๊บ กลายเป็นนั้นใหม่ขึ้นมากลายเป็นมีอีกสิ่งใหม่ขึ้นมาตรงนี้ต้องมาฟังที่เราเรียกว่าการปรุงแต่งให้มีการสําเร็จรูปขึ้นมาลาักษณะปัญญาก็เป็นการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปขึ้นมาลักษณะความเป็นตัวตนก็มีการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปขึ้นมาสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าปัญญานั้นจะทําให้เราสามารถละความยึดถือได้ สิ่งปรุงแต่งที่ทำให้ละความยึดถือได้อ๋อดีนะท่านจึงจัดไวอดอ้อยู่ในหมวดของมรรคอยู่ในหมวดของทางแต่ถ้าสิ่งปรุงแต่งอะไรแล้วทำให้เกิดความยึดถือมากขึ้นแต่ไม่เกิดมีอกุศลธรรมเพิ่มเติมว่านั้นไม่ดีนั่นเป็นส่วนของตัณหาอย่าไปทำมันให้มากอย่าไปปรุงแต่งมันแต่การปรุงแต่งที่เราเห็นพิจารณาแยกออกมาแล้วเห็นโดยรวม ือไม่ใช่แค่วแยกแยะแล้วทําให้ไม่เห็นโดยรวมคือการวิเคราะห์เนี่ยหมายถึงการแยกแยะวิเคราะห์แยกแยะแล้วให้เห็นภาพรวมด้วยน่นคือด้วยปัญญาถ้าวิเคราะห์แยกแยะแล้วไม่เห็นภาพรวมนั่นคือยังไม่เกิดปัญญาเรามาทําให้เกิดปัญญาโดยการพิจารณาอนัตตาแยกแยะออกแล้วให้เห็นภาพรวมว่าที่มีภาพรวมปรากฏขึ้นภายหลัง ไม่ว่าจะรถยนต์เรียกว่ารถยนต์ไม่ใช่เพราะว่ามีล้อมียางมีเครื่องยนต์แต่ละส่วนนั้นไม่ได้เรียกว่ารถยนต์แต่ประกอบกันแล้วเรียกภายหลังว่ารถยนต์ร่างกายของคนเราประกอบจากเซลล์ประกอบจากอวัยวะจึงตั้งชื่อมาว่านายนี้นางนี่เด็กชายเด็กหญิงนี่และนี้นั่นเรียกมาภายหลังเพราะสิ่งประกอบกันนั้นขึ้นมา แต่แยกส่วนออกมาแล้วไม่มีอะไรประกอบกันขึ้นมาแล้วจึงมีอะไรการเห็นการประกอบขึ้นมาแล้วมีอะไรด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตาปัญญานั่นน่ะคือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาอน,นัตตาจึงปรากฏอ,อยู่นะที่ตรงที่มันประกอบนั่นแหละประกอบรวมกันแล้วเห็นด้วยปัญญาว่านี้คืออนัตตานั่นคือปัญญา ปัญญาเองก็เกิดขึ้นนะตรงจุดที่ประกอบกันนั้นจากสิ่งต่างๆนั้นเหมือนกันที่เราจะเห็นได้ยังไงนะตั้งสติขึ้นให้เรามีสติอุคลมหายใจพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแยกส่วนออกแล้วให้เห็นโดยรวมไม่ใช่แค่โดยในรายละเอียดแต่ละส่วนวนเห็นโดยรวมด้วยแล้วสติที่เราตั้งขึ้นนั้นจะทำให้เกิดสมาธิจะทำให้เกิด ปัญญาได้ให้เรารักษาความสงบนี้เอาไว้ให้ดีออาละต่มฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแบบบทธรรมะประเด็นหรือทอปิก ที่พระพุทธเจ้าบางครั้งท่านยกขึ้นเป็นการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจงแจง,แงปรารบคำถามของพราหมณ์บ้างของภิกษุบ้างปรารบเหตุการณ์ที่ภิกษุนั้นคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างปรารบสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งบ้างท่านเรียกหัวข้อต่างๆเหล่านี้ว่ามาติกา คือแม่บทที่เราต้องมีการศึกษาแม่บทนั้นเพราะว่านี่คือสิ่งที่ท่านบัญญัติขึ้นแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกออกมาให้เกิดอะไรให้เกิดความเข้าใจให้เกิดปัญญาให้เป็นเส้นทางเพราะว่าสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นคำถามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นผ่านมาทางตา,งางหูจม,มูกลิ้นกายใจ นี้เป็นกระแสต่านฟังเป็นกระแสของโลกใช่ไหมละ่ะกระแสของโลกบางทีมันก็จะพัดให้เราออกนอกลู่นอกทางออกนอกทางแล้วมีปัญหาอะไรปัญหามันก็คือมันก็เจ็บตัวออกนอกทางมรกคแปดมันก็เจอความทุกข์มากไปที่ที่ไม่ควรไปเป็นกับดักของมานแต่ถ้าอยู่ในลู่ในร่องในรอย ที่มีองค์ประกอบมันบริเซร์แปอย่างมันก็สบายอยู่ในร่องในรอยนี้สามารถคิดนอกกรอบได้คิดนอกกรอบหมายถึง Think out of the box คเพื่ออะไรเกิดความคิดสร้างสารรค์บ้างที่เป็นสมาธิมีการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้เพราะไอเดียจิตใจที่มีความสงบซึ่งเป็นองค์ประกอบของร่องรอยลู่ทางในมัดแปนั่นเอง พระพเจ้าจึงจัดในทุกวันพุทธให้เป็นช่วงที่เราจะมาศึกษาหัวข้อแม่บทต่างๆเหล่านี้โดยก็แบ่งเป็นการทําสมาธิสั้นๆสักครู่หนึ่งหนาทีบ้าง10นาทีบ้างแล้วก็มาทําความเข้าใจในหัวข้อต่างๆในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มพอดิบทแล้วก็จะพิจนารณาถึงการที่มีส่วนใดที่มันจะเชื่อมโยงไปในธรรมอื่นๆ สามารถนำไปแอพพลายใช้ปรับในชีวิตประจำวันแหง่งไรในช่วงสัปดาห์นี้ทำฝังเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงหัวข้อเรื่องที่ว่าปัญญาวุฒิได้แก่อาวุธคือปัญญาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของสมการชีวิตชีวิตประจําวันหรือว่าเราใช้อาวุธคือปัญญาของเราไปนในการทำมาหากินก็ได้นะไปนในการโกงคนก็ได้ ไปในการเบียดเบียนก็ได้ทำประโยชน์ก็ได้ให้เราเลือกให้ถูกตัวอย่างเคสต่างๆก็ยกมาให้เจาะจงลงมาในช่วงของจิตวิเวกการที่จะเอาปัญญาไปชำระกิเลสเนี่ยทำยังไงหูดเจาะจงไปเลยทั้งชั่วโมงทำจิตให้มีความสงบกำจัดกิเลสออกไปจากในจิตใจของเราจนในวันนี้ อยากจะมาทบทวนในกรณีว่าปัญญาวุฒิได้แก่อาวุธคือปัญญานั้นจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะสั่งสมอาวุธคือปัญญาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญญาวุธิพระบุตรเจาอธิบายไว้ในข้อนี้อย่างไรอย่างไรเรามาตามความเข้าใจกันในวันนี้เหมือนอย่างเวลาที่เราสร้างบ้าน สร้างเรือนหรือประเทศก็ตามตอนสมัยที่ประเทศไทยย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่กรุงเทพก่อนหน้านั้นก็ไปกรุงธนบุรีเขาก็ต้องมีการสร้างบ้านแปลงเมืองปรับเปลี่ยนจากพื้นที่แบบหนึ่งให้เป็นพระนกรให้พร้อมที่จะมีคนมาอยู่อาศัยการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้น แน่นอนว่าจะต้องมีการสะสมกำลังคนมีการวางแผนมีการคิดล่วงหน้าเช่นเดีวยวกันว่าถ้าเราต้องการสะสมอาวุธคือปัญญาเราก็ต้องมีการคิดล่วงหน้ามีการวางแผนมีการเตรียมการอะไรเป็นคุณธรรมที่จะช่วยสนับสนุนในการสร้างปัญญาวุธนี้เป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ และแรกตัวนผู้ฟังท่านเปรียบปัญญาไว้กับความคมของมีดหรืออาวุธเพราะฉะนั้นอาวุธของเราที่ว่ามันจะเอาไปใช้งานเครื่องมืออะไรต่างๆมันต้องมีความคมความคมนั้นคือปัญญานอกจากความคมแล้วต้องมีความแข็งแรงความแข็งแรงนั้นคือสมาธิเราจะทำอาวุธ เรื่องมือของเราให้มีความคมคุณก็ต้องเอาไปรับใช่ไหมรับมีดเนี่ยนะเวลาเอามีดไปรับกับหินรับมีดมันก็ต้องมีมุมองศาที่เหมาะสมคือไม่ใชาเอาคมมีด90องศาไปใส่กันกับหินรับมีดเลยโอ้ยมีก็ถือเลยล่ะมีก็เสียเลยก็ต้องรู้จักวิธีรับวิธีทํามีดให้มันคมโดยการใช้หินรับมีด ประการที่สองคือเวลารับไปเวลาฝนไปมันต้องฝนเป็นจังหวะต้องฝนทำอยู่เรื่อยๆคือมีการฝนมีการตรวจมีการฝนมีการตรวจทําไปทําไปซ้าไปซ้าไป,ไปด้วยกระบวนการแบบหนึ่งทาตามกระบวนการไปเรื่อยๆซ้าไปซ้ําไป มันก็จะมีความคมขึ้นมาได้ลักษณะที่ว่าทำตามกระบวนการมันคือเป็น process เป็นขั้นตอนเป็น pattern เป็น pattern เป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ซ้ำได้วนได้สมมติจาก step 1มา step สมา step สมา step สมา step 5แล้วก็กลับไป step หนึ่งอีกจนถึง step 5 5วนกลับไปหนึ่งอีกวนไปวนไปวนไปอย่างนี้ อันนี้คือลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นเป็นขั้นตอนวนไปวนมาได้การรับมีดถึงจะคมขึ้นมาได้กระบวน,นการการรับมีดนี้ข้าพเจ้ายกขึ้นเป็นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกับปัญญาพุทธของเราว่าจิตใจของเราจะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดปัญญานั้นคือความคมให้จิตใจของเรามีปัญญาคือความคม เราต้องเห็นแพทเทิร์นเห็นกระบวนการเห็นขั้นตอนต่นตางๆพัจนามาแบบนี้แลประการที่สามคือความคมของมีดเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็ต้องอยู่ที่ตรงคมของเขาคือด้านเนี้ยด้านที่คมมีคมเนี่ยมันจะต้องอยู่กับโครงของมีดคือตัวมีดสมมติว่าถ้าเราเหมือนดูมีดหั่นหมูางน,น,นะ มันจะมีด้านสันมีดแล้วก็ด้านที่เป็นคมใช่ไหมด้านที่เป็นคมความคมเนี่ยเราเปรียบกับปัญญาใช่ไหมจะต้องมีด้ามมีดมีสันมีดมีตัวมีดแล้วก็ด้านที่เป็นคมถ้าด้านที่มีคมมันทื่อหนึ่งก็คือมีทื่อแต่ด้านที่มีคมมันคมมากหนึ่งคือมีปัญญาสูงตรงตัวมีดสันมีด ด้ามมีดเหล่านี้คือเป็นจุดที่ว่าคมมีดเขาจะไปเกาะอยู่ด้านที่เป็นคมมันต้องอาศัยอย่างอื่นถึงจะอยู่ได้เช่นเดียวกันว่าปัญญาที่ว่าเป็นอันดับสูงสุดนั้นมันจะต้องมีสิ่งที่มาประกอบกันที่ว่าเป็นตัวหนุนถ้าว่าจะมีปัญญาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นบนสิ่งเหล่านี้สิ่งนั้นคืออะไรแต่อธิบายไว้ถึงเวสารัชกรณธรรม ได้แก่ธรรมะที่ทําความกลา้าคุณธรรมที่จะทําความลวกลา้ากล้าคุณจะเอาคมมีดไปใช้งานคุณจะฟันลงไปเนี่ยนักรบจะไปสู้รบคุณมีอาวุธแล้วคุณจะกล้าใช้อาวุธที่มันคมๆนี้ไหมจะสามารถทํากิจการงานตามที่ได้รับสั่งมาได้หรือไม่อันนี้ต้องมีความกล้าไง แต่มีความกล้าแล้วใช้อะไรเป็นอาวุธก็ได้หมดนะเวาชาราชกรณณธรรมจึงเป็นธรรมะที่จะใกล้กันกับความคมคือปัญญามากที่สุดเราจะมีความกล้าได้ในการที่จะเสริมให้เกิดปัญญาได้จะมีปัญญาใช่ไหมต้องมีความกล้านะความกล้านี้คือความเพียรน,นั่นเอง ความกล้าความเพียรคือวิริยะบางทีท่านก็ใช้ศัพท์ว่าเวสาราชกรณธรรมธรรมะอันจะทำความกล้าให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีสมาธิเดี๋ยวเราก็ว่ากันไปทีละข้อเอาเรื่องความกล้าก่อนเวสารัชกรณธรรมธรรมะกรณะคือกระทำให้เกิดซึ่งเวสารัชคือความกล้า อะไรจะทำให้เรามีความกล้าที่จะเป็นตัวเสริมให้เกิดปัญญาได้ท่จนจานแจกแจงไว้5ประการทั้งมดฝัง1น่คือ1ศรัทธ,ธาเราหัวข้อก่อนนะทั้งฟังเดี๋ยวจะมาอธิบายในแต่ละประการแต่ละประการประการแรกคือศรัทธ,ธาประการที่สองคือศีลประการที่3คือพระหุสัจจะประการที่4คือการปรารบความเพียร และประการที่5คือปัญญา 5. ประการนี้ประกอบกันแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความกล้าความกล้าไม่ได้หมายถึงไม่กลัวแต่กลัวนั่นแหละก็ลงมือทำอยู่ดีทำไมถึงจะลงมือทำได้ทำไมถึงจะมีความกล้าได้ทั้งดังที่ว่าอาจจะมีความกลัวอยู่หนึ่งสัตตาไม่ถึงอะไร หมายถึงความมั่นใจหมายถึงความเชื่อใจหมายถึงความลงใจหมายถึงความเลื่อมใสหมายถึงศรัทธานั่นเองคือความเชื่อความมั่นใจความลงใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงๆนะความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในการที่ว่าสิ่งที่ท่านสอนไว้เนี่ยสามารถทําให้เกิดการตรัสรู้ได้จริงๆนะ คือจะบอกว่าท่านทำก็ได้คนเดียวแล้วคนอื่นทําไม่ได้มันก็เลยมีแต่ข้อแรกคนเดียวอย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าคําสอนที่ทาไม่ถึงนะั้นมันมีอยู่นะหนึ่งคือประธรรมไงเราก็ไม่ใช่ว่าท่านทําได้คนเดียวทําตามคําสอนนี้แล้วท่านก็บ,บรรลุแต่คนอื่นที่เขาทําได้ก็มีนะนึ่งคือความเชื่อความเลื่อมใสความมั่นใจลงใจศรัทธาในสงฆง์ในสังโค คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือไม่ใช่ว่าหมู่ทั่วๆไปเราหมายถึงเอาหมู่ที่บรรลุธรรมอ่ะหมู่ที่เขาทํทาตามธรรมะนั่นคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนสาวกะสาวกนี่คือผู้ฟังคําสอนไปจึงเียว่าสาวกสังโฆเราก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระวา่า ก็จึงเรียกว่าเป็นพระกวะโตสาวกะสังโฆเราก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคนที่ว่าโอ้ยยอดยอแย่แย,ย่ไม่มีความเพียรทําไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่แต่หมายเอาเฉพาะมาในหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยก็จึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนพระกวะโตสาวกะสังโฆ ก็มีศรัทธาในพุธทธทธรรมโมสังโฆเพราะมีความมั่นใจในสามข้อนี้ค้าพเจชาวเกิบายไว้ในตอนก,ก่อนๆเลยว่าศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในความที่ว่าเราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีความสําเร็จขึ้นมาได้ไม่ว่าคุณจะขี่จักรยานขับรถทําการงานเรียนหนังสือหรืออะไรก็ถาม ถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยมันไปไม่ได้เลยศรัทธานี่จึงเป็นหนึ่งในคุณธรรมห้าประการที่จะทำให้เราเกิดมีความกล้าขึ้นมาได้คือกล้าก็ต้องตรงกันข้ามกันกับกลัวนะคมก็ต้องตรงกันข้ามกันกับทื่อฉลาดก็ตรงกันข้ามกันกับโง่มีปัญญาก็ตรงข้ามกันกับไม่มีปัญญานั่นแหละถามว่าถ้าเราจะมั่นใจ มันก็ตรงข้ามกันกันกบกลัวจะให้เกิดความคมมีปัญญาฉลาดหลักแหลมจะมาเลาะแหละไม่มีความเพียนเป็นคนโง่มันก็ไม่ใช่ไงมันก็ต้องมีสตารตรงนี้ถึงจะไปได้ประกอบเป็นมานั่นคือในประการที่หนึ่งถ้ามาประการที่สองทุกฟังนั่นคือเรื่องของศีล สีเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเตินบริไว้เหมือนกับแผ่นดินสัตว์บกทุกประเภทไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดว่าเป็นมดเป็นปลวกตัวใหญ่ขนาดว่าเป็นช้างเป็นมาก็ต้องยืนอยู่บนพื้นดินเพราะว่าพื้นดินเนี่เป็นพื้นฐานของสัตว์บกทั้งหมดคุณจะทำไม่ว่าจะสติ ไม่ว่าจะสมาธิไม่ว่าจะปัญญาไม่ว่าจะโพชฌงไม่ว่าจะพละหา้าจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานแน่นอนแล้วในส่วนของเวสาราชกรณธรรมที่ทันยกศีลขึ้นมาเชพวะเจาะจงด้วยนี่เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องระเบียบวินัยเป็นเรื่องความเป็นปกติระเบียบวินัยความเป็นปกติั่นคืออุปนิสัยนั่นเองนุ่มฟัง ก็ต้องมีนิสัยในการที่จะปรา,ารถนความเพียรมีนิสัยในการที่จะพัฒนามีนิสัยในการที่จะปรับปรุงปัญญามีนิสัยในการที่จะทำความดีต่างๆอะนิสัยดีๆนะอุปนิสัยที่มันจะพัฒนาตนน่ะนี่คือหมายถึงข้อนี้ไม่ใช่ศีลธรรมดาทั่วไปนะก,ก็ใชาย,ยูุศีลยังมีนัยยะหมายถึงความเป็นระเบียบวินยัยหมายถึงความเป็นปกติที่คุณทำเป็นประจำ จนเป็นนิสัยไงระเบียบวิาไหนก็คือนิสัยอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีนิสัยที่มันทําให้เราโง่ลงนิสัยที่จะให้เราแย่ลงอ่นนั้นไม่มีศีลเช่นอะไรบ้างชัดเจนเลยอย่างแรกคือนอนตื่นสายแบบว่าชอบขอนอนต่อยข้านาทีสิบนาทีหน้า่นี่นิสัยไม่ดีหรือนิสัยที่แบบว่า มีคนมาพูดอะไรให้นิดหน่อยก็สวนกลับปั๊บทันทีบางคนเนี่ยโอ้มีนิสัยแบบพูดไม่คิดบุบบบบตอบโต้ไปนี่รวดเร็วรุนแรงร้ายกาดอันนั้นคือนิสัยปากไว้อันนั้นไม่ดีหรือบางคนก็มีนิสัยกินจุบกินจิบเห็นอะไรก็คว้าใส่ปากเคี้ยวมับมับมัับอยู่เรื่อยไม่พิจารณาให้รอบคอบอันนั้นคือนิสัยที่ไม่ดีหมายถึงศีล หมายถึงระเบียบวินยัยในข้อนี้ของเราพร่องแล้วเราก็ต้องมีศีลในที่นี้หมายถึงระเบียบวินยัยหมายถึงนิสัยที่มันจะดีนิสัยที่มันจะดีเช่อนอะไรเช่นรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ขอนอนต่ออีกห้านาที10บนาทีหรือว่ามีนิสัยที่เออคิดแล้วค่อยพูดนิสัยที่บอบวปา ไม่โต้อตอบอะไรเขามากแบบว่าพูดอะไรมารุนแรงมาเรานิ่งไว้ก่อนไม่ได้โวนกลับไปเลยทันทีหรือนิสัยที่จะมีการแบ่งปันไปไหนก็ซื้ออะไรไปฝากคนมีการให้ทานนิสัยแบบนี้เป็นนิสัยที่ดีเป็นศีลที่ดีเป็นระเบียบวินัยเป็นความปกติที่มาในทางที่จะสนับสนุนให้เกิดกุศลธรรม นิสัยอะไรก็ตามนะทุกฝั่งที่กอ่อให้เกิดกุศลธรรมเนี่ยนิสัยนั้นนั่นนะ่ะเป็นองค์ประกอบที่จะทาให้เรามีความกลา้าที่จะทาให้เรามีความเพียรที่จะทำให้เกิดปัญญานั่นเองอย่าไปคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆกุศลธรรมนิดหน่อยเช่นว่าเออเขาทําบุญอะไรามาแล้วเราก็อนุโมทนาด้วยนี่นิสัยแบบเนี้ยมันช่วยให้เกิดปัญญานะรวมเป็นส่วนใน คุณธรรมที่ทำให้เกิดความกล้าไงความกล้าสะสมต่อไปก็เป็นปัญญาขึ้นมานีือในประการที่สองเรื่องของศีลถ้ามาประการที่สามที่ท่านบอกว่าเป็นพระหูสัจจะหมายถึงเป็นพระหูสูตรคือฟังให้มากเล่าเรียนให้มากศึกษาให้มากการเล่าเรียนการศึกษามีทั้งที่เป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบ เป็นรูปแบบก็เช่นการอ่านหนังสือการไปตามคอร์สการไปตามคลาสต่างๆนั่นเป็นรูปแบบส่วนการศึกษาที่ไม่เป็นรูปแบบก็อย่างเช่นว่าเราจะตั้งกลุ่มคุยกันในโซเชียลมีเดียคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะบางคนเปิดประเด็นเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างหรือว่าคุณเสพสื่อจากการอ่านในเว็บไซต์การอ่านข้อมูลต่างๆในพระไตรปิฎก พวกนี้ก็เป็นการศึกษาชนิดที่ไม่เป็นรูปแบบหรือการไปคุยกับครูบาอาจารย์หรือแม้แต่การฟังรายการธรรมะรับรุ่นนี้ก็ใช่เหมือนกันนะบ่างฟังหัวข้อในช่วงของใต้ร่มโุถิบดวันนี้ได้ธรรมะหประการได้ธรรมะสามประการอยู่เจดนัยยะหรือได้ธรรมะอยู่เจดประการสองนัยยะอันนี้เราศึกษาทำความเข้าใจหัวข้อต่าง เป็นประเด็นจดเก็บเอาไว้มาทบทวนอยู่เรื่อยๆก้อนนี้เป็นเหมือนกับการสั่งสมอาวุธเร็นเปรียบไว้ในอุปมาเรื่องของเมืองกายว่าปัญญาเนี่ยเป็นกำแพงในเมืองนั้นจะต้องมีเสาเขื่อนเสาหลักนั่นคือศรัทธาในเมืองนั้นจะต้องมีวิริยะคือความเพียรเปรียบเหมือนกับ กองกำลังต่างๆมีกองช่างกองมากกองพลรถกองพลเดินเท้านั่นคือความเพียรส่วนอาวุธที่กองกำลังนั้นจะใช้จะเป็นอาวุธใช้สั้นระยะใกล้ใช้สั้นระยะไกลหอกดาบโล่พวกนี้คือการทรงสุดตะสังสมสุดตะคือในประการที่สามนี้นั่นเองเพราะว่าเราจะรักษากำแพงของเราให้มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกองกำลังต่างๆต้องสนับสนุนกัน ซึ่งการศึกษาการเล่าเรียนนี้ทำฟังไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบไปห้องเรียนหรือว่าไอ้ฉันจบป .4 ในัยฉันจะมาเป็นพระหูสูรมันจะได้เหรอได้ทำฟังเพราะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นรูปแบบไงเป็นแบบไร้รูปแบบก็ได้เป็นผู้หูสูรได้นะเอานะสมมุติว่าถ้าคนที่เรียนจบปร,ริญญาเก้าเลยอะเรียนจบด็อกเตอร์เลยอะอาจจะไม่เป็นพระหูสูรก็ได้นะไม่ได้หมายความว่าคุณ ปรยนสูงสูงมีดีกรีจำธรรมะได้หมดทุก้อแล้วจะเป็นพระหูสุดไม่ใช่นะท่านฟังเพราะว่าถ้ารู้ธรรมะเหล่านั้นแล้วเกิดใช้ไม่ถูกทางกลายไปเป็นเหมือนจับงูพิษแล้วได้รับพิษงูถูกมันกัดเข้าให้โอ้อันตรายหนักเลยใช้ไม่ถูกก็ถือว่าไม่เป็นพระหูสูตใช้ไม่ถูกนี่คือหมายถึงเอาไปใช้ในการทุ่มเถียงกับคนอื่นเอาไปใช้ในการเบียดเบียนคนอื่น เอาพิเ่นในการถี่ยกตนเองแบบนี้ไม่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามว่าถาชาวบ้านชาวช่องธรรมดาดูอย่างพระมหาภัยบุ์เนี่ยโอ้ก็พูดเขาพูดกับแค่ปร,ริญสามนะยังไม่ได้จบปร,ริญสี4ปร,ริญห้าไม่ต้องพูดถึงปร,ริญเก้าเลยความรู้ก็เท่าปร,ริญสามนะทุกฟังจะ,ะบอกว่ามาเข้าใจธรรมะอะไรแบบที่ปร,ริญเก้าเขา รู้หรอโอยแน่นอนเรื่องไวยากรณ์เรื่องคำศัพท์เนี่ยเราก็ใจมากไม่เท่าคนที่เขาศึกษาสูงอยู่แล้วใช่ปะแต่ความที่เป็นพูะหูสูดท่านหมายถึงความที่ว่าเราสามารถนำธรรมะนั้นมาใช้มารูปมาปรับให้เกิดกุศลธรรมใน,ในใจิตใจของเราได้นี่ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้หูสูรจร,จร,จร,จรจริงๆไม่ต้องศึกษาสูงก็ได้ไม่ต้องศึกษาในรูปแบบก็ได้แต่รู้จักฟัง รู้จักเก็บเกี่ยวในสัปดาห์ก่อนข้าพเจ้าได้พูดถึงสัจจานุโพธิคือวิธีการที่จะตามบรรลุซึ่งสัจจะหนึ่งใน12บประการนั้นคือการที่เราต้องรู้จักเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงเราจะได้ฟังธรรมะไงการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงได้ฟังนั้นนะจะทําให้เป็นพหูสูรนะนี่เป็นสำคัญตรงนี้ นี่คือประการที่3ความเป็นผู้หูสตรต่อมาในประการที่4คือการปรารบความเพียยน่านใช้คำว่าวิริยารำภาข้อนี้หมายถึงการลงมือทำคือเจาะจงลงมาเลยเพราะามีคำว่ารำภาการลงมือทำการปรารบความเพียนการลงมือทำอยู่ดีทั้งๆท,ท,ที่ว่า บบงา่จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าอาศัยการลงมือทำถ่งว่าคุณจะทำสมาธินี่อ่ะเฮ่ทำไงนะเอาก็นั่งเลยลองดูลองกำหนดลมหายใจดูลงมือทำเลยนะการลงมือทำนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะมันจะเป็นตัวให้เราแบบได้ลิมลองให้เกิดความชำนาญคือคนจะ ขับรถแล้วเราจะอ่านแต่คู่มือมันจะไปได้ไงอ่ะเอาคุณมีความมั่นใจอยู่แล้วเ่ะอว่าผู้อื่นเขาขับได้ฉันก็ขับได้อ่ะโอเคฉันมีอุป,ปนิสัยในการที่จะเล่าเรียนละอ่ะในประการที่สองละอ่ะแล้วฉันก็ไปอ่านคู่มืออะไรต่างๆละอ่ะมีคนบอกคนสอนม,มาละอ่ะแต่ถ้าไม่มีประการที่สี่คือลงมือขับจริงๆนี่มันจะไปทําได้ไงทุกฝัง่งมันก็ต้องมีการลงมือทําไงการลงมือทําจริงๆตรงนั้นนั่นนะ่ะ นี่แหละคือวิริยารมภะการลงมือทำการปรารบความเพียนซึ่งแน่นอนว่าในจุดที่เราลงมือทำเราอาจจะไม่มั่นใจอ่านนะนะกลับไปข้อหนึ่งให้มีความมั่นใจเฮ้ตรงที่ลงมือทำนี่จะทำยังไงอ่านนะนะกลับไปข้อสให้มีศึกษามากศึกษามากกูก็ลงมือทำตามที่คุณเรมารู้มานั่นแหละรู้มายัางไงเรมายัางไงก็ลงมือทำดูมีพื้นฐานคือศีล มีศรัทธาเป็นตัวนำจะน้อยเคยการลงมือทำได้เพราะฉะนั้นกลับมาในบริบทเรื่องของการสร้างอาวุธคือปัญญาใช่ไหมคุณจะทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะปัญญาคืออะไรอะเอาปัญญาในการเอาตัวรอดอะอถ้าตกอยู่นในสถานการณ์แบบนี้คุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะอต้องเอาออกมาใช้ไงลงมือทาดูเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ไหนลองใช้ไอเดียนี้ดูดิอ่าปรึกษากันคิดกันลงมือทำกัน อันนี้คือลักษณะที่คุณเอาไปใช้งานดัน้นคือต้องมีทักษะการที่รู้จักพูดรู้จักนําเสนอข้อมูลถ้าเรามีทักษะข้อนี้เวลาเราพูดไอเดียความคิดอะไรต่างๆออกมามันก็จะสื่อสารได้ถูกต้องลงมือทําก็มีความชัดเจนตามไอเดียที่เราสื่อสารไปนั้นแล้วไอเดียการแก้ปัญหาเรื่องราวรใดนหนึ่งมันก็ต้องเกิดจากความมั่นใจคือศรัทธาว่าไอ้ปัญหานี้มันต้องแก้ได้นะ แต่เราแบบกลัวไปก่อนแล้วว่าปัญหานี้จะทํายังไงแก้ไม่ได้แย่แล้วฉันทําไม่ได้ไอเดียความคิดอะไรต่างๆมันไม่ออกมาเลยจนลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่กลา้าแต่ต้องมีศรัทธาเสร็จแล้วมีนิสัยที่ถูกต้องเหมาะสมนี่คือในประการที่2มีการศึกษาการเรียนรู้ในข้อมูลต่างๆมาพอสมควรนี่คือประการที่3แล้วก็ต้องลงมือทําไม่ว่าอะไรดำฝังต้องลงมือทํา ข้าพเจ้าอยากจะแยกชั้นของข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งยกตัวอย่างมาในีสภาวะปัจจุบันการงานของเราเช่นคุณเป็นวิศวกรหรือเป็นสถาปนิกออกแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็ให้เขาสร้างบ้านโหคนที่ลงมือสร้างบ้านจริงๆอ่ะมันคือช่างที่เขาจะไปต่อสายไฟก่ออิดชาป,ปูนเทคอนกรีดพวกวิศวกรพวกสถาปนิกเนี่ยเขาไม่ได้ลงมือทําหรอกเขา ออกแบบเฉยๆแต่พวกที่ลงมือทําจริงๆเนี่ยคือช่างโอเคนะแยกงานสองส่วนเอาตัวช่างเองก็ตามตัวฟังเขาก็ต้องมีครูช่างไงครูช่างก็สอนมาไอคนตอนที่เป็นลูกมือือต้องไปศึกษากับอาจารย์ช่างเห็นไหมละ่ะลองฟังให้มากนั่คือพระหุสัจจะมีความศรัทธาว่าเอออาชีพนี้มันเลี้ยงตัวเราได้อาจารย์นี้เขาเก่งดีเราก็ไปศึกษาจากสถาบันนี้ถ้าเปนน็นรูปแบบก็ ไปโรงเรียนช่างถ้านอกรูปแบบก็ไปอยู่กับอาจารย์ช่างเสร็จแล้วก็เรียนความรู้มาฟังมาแล้วก็ลงมือทำนี่คือวิทยารำพละลงมือทำในงานที่อาจารย์ช่างนั้นสอนเอา้าถ้ากลับมาวิศวกรหรือว่าสถาปนิกคุณก็ไปเรียนจากอาจารย์สถาปนิกไงไปเรียนจากอาจารย์วิศวะโอ้ท่านสอนมางี้เราคิดว่าอาชีพนี้เลี้ยงชีพของเราได้นั่นคือมีสตา้าใช่ไหม เอาไปหาท่านอยู่เป็นประจำเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ท่านก็สอนความรู้ให้อุปนิสัยการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้อุปถากอุปถัมภ์ดูแลครูอาจารย์นั่นก็เป็นศีลเป็นนิสัยของเราท่านประสิทธิประสาทวิชาความรู้มาให้อาจจะเป็นในรูปแบบเอาคุณก็ไปเรียนปริญญาตรี4ปีบ้าง5ปีบ้างจบมาเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกน,นี่ค,คุณมีความรู้เป็นผู้สัญจร หรือนอกรูปแบบึ่นไปอยู่ในบริษัทก่อสร้างไปอยู่กับพวกวิศวกรพวกสถาปนิกเขาทำงานกันยังไงรู้แล้วเป็นผู้สูดได้บ้างจำได้บ้างก็ลงมือทำลงมือทำนี้ไม่ใช่ไปก่อสร้างนะแต่เขียนแบบออกแบบสร้างแบบขึ้นมาโอ้ฉันจะทดลองสร้างตึกแบบนี้ดูซิว่าลงไปใต้ดินสามชั้นขึ้นมาบนดินหนึ่งชั้น แล้วแยกออกไปอย่างนี้มีระบบปรับอากาศอย่างนี้ลองเขียนแบบลองดีไซน์ดูนั่นคือการลงมือทําตามความรู้ที่เรเรียนมาศึกษามาในแต่ละด้านแต่ละส่วนของงานของเราของเรานี่คือการลับคมปัญญานะไอตรงนี้แหละคือจุดที่สําคัญที่ว่าลงมือทําลงมือทําแล้วตรงนี้แหละเราจะได้เห็นว่าเฮ้ที่เรารู้มาเรียนมาแล้วลงมือทําจริงเนี่ย มันมันใช่ไหมนอนานี้นะมันถูกไหมมันได้ไหมมันเหมาะสมไหมมันจริงไหมทิ่มาคุณชาป,ปูเนี่ยอาจารย์บอกให้ชาไปอย่างงี้โอเคดูมาตั้งสิบรอบแล้วทำไมจะทำไม่ได้ลงมือทำดูชาไปปื้ดอา้าวทำไมเบี้ยวอะ่ะคุณต่อสายไฟแบบนี้เสียบเข้ารูนี้ดูมายี่สิบรอบแล้วเนี่ยไหนลองเสียบใส่ดูเออรอบแรกได้เสียบใส่รอบสองดู อา้าวมันไม่เข้าฮะไมทำไมเป็นยังเสียใจรอบสามอ้าทำไมมันชอ็อตนะโอ้โหเสียบผิดรูอันนี้คือความที่ว่าเราจะรู้ถึงจุดที่มันผิดรู้ถึงจุดที่มันถูกตรงนี้นะก้อนนี้สาคัญมากพอลงมือทําแล้วเราจะรู้ถึงจุดที่ผิดรู้ถึงจุดที่ถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรประโยชน์อะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่ จะได้คิดได้วิเคราะห์ได้พิจารณานั่นคือข้อที่หประการที่หนั่นคือปัญญารอบรู้ไงไอ้ตอนเป็นพระหูสูตรเนี่ยรู้อยู่แต่ยังไม่รอบตอนลงมือทำนั่นแหละถึงได้จะให้มันครบรอบแล้วก็จึงเกิดการรอบรู้คือปัญญาคือความรอบรู้เข้าใจว่าอ๋อผิดอย่างนี้ถูกอย่างนี้ลงมือทำแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้มันใช่ อย่างนี้มันช้าอย่างนี้มันเร็วตามดีไซน์แบบนี้แล้วคนชอบดีไซน์แบบนี้คนไม่ชอบลักษณะคนเป็นแบบนี้เหมาะสมกับสิ่งนี้ลักษณะคนเป็นอีกแบบหนึง่งเหมาะสมกับอีกแบบหนึง่งปัญญาความรอบรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นทองน,นี้ทางนั้นนะท่านฟังปัญญาตรงนี้เกิดจากการที่เราลงมือทำแล้วบางคนลงมือทำแล้วถ้าแบบว่าไม่รู้จักสังเกตทำก็ทำผิดอยู่นั่นนะ่ะทำก็ทำผิดอยู่นั่นนะ่ะ ทำกระทําผิดอยู่นั้นแหละแล้วมันจะไปฉลาดขึ้นได้ไงปัญญาวุฒธมันจะไปเกิดได้ไงไม่ได้แต่ลงมือทําแล้วต้องรู้จักสังเกตหนึ่งประการที่นี้นคือปัญญานี่จุดที่จะสนับสนุนตรงนี้อะไรมานะทําฟังสัทธาใช่ไหมคือความมั่นใจศีลคือระเบียบวินัยคืออุปนิสัยคือความปกติของเราที่จะให้เกิดกุศลธรรม การเดืยต้องรู้อะไรบ้างเรียนอะไรบ้างนั่นคือพงหุสูตรแล้วก็เอามาลงมือทำนั่นคือประการที่สจังหวะที่ลงมือทำต้องประกอบด้วยสติเพราะว่าถ้าไม่ประกอบด้วยสติมันจะไม่เห็นอะไรชัดเจนจะแยกแยะอะไรไม่ได้เพราะว่าสติตำฝั่งคือการแยกแยะนั่นเองสติกับความเพียรการลงมือทำต้องไปด้วยกัน สัมมาวายามะกับสมาสติในทุกฟังจึงไปด้วยก,กันกันกับในวาจาในกายในใจนี่เป็นข้อมูลที่มาในมหาจา,ารีสกสูตรแต่ละข้อละข้อเนี่ยมีปัญญาเป็นตัวนำในแต่ละข้อละข้อที่มีปัญญาเป็นตัวนำนั้นก็ต้องมีสัมมาวายามะและสัมมาสติประกอบไปด้วยหมดประกอบไปด้วยหมดสมอย่างอยู่ไปด้วยกันไง สมาธิทิสัมมาวายามะและสัมมาสติสมาธิฏินี่เป็นปัญญาเป็นองน์นำหน้าจะเป็นตัวที่จะทะลุทะลวงเป็นตัวที่จะ breakthrough เป็นตัวที่จะแบบอาหาอ๋อขึ้นมาตัวที่จะดันไปให้มันไปถูกต้องตามทางแนวนั้นคือความเพียนหรือสติเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดสำคัญมากว่าถ้าเราลงมือทำแล้ว เราจะเกิดว่าอ๋อเนี่อมนผิดนะนี่นะโอ้ันแก้ไขปรับนี่นิดนึง,งนี่ไอ๋อตรงเนี้ยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นี่ต้องมีสติต้องมีความเพียรความเพียรทำให้เกิดการลงมือทำใช่ไหมสติทําให้เกิดเห็นการแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่คือการแยกแยะตรงเนี้ยเป็นลักษณะที่เป็นสติอยู่แล้ว สติคือการแยกแยะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นส่วนนี้อันนี้เป็นส่วนนี้อันนี้เป็นส่วนนี้แล้วเลือกให้มันถูกการเลือกให้มันถูกนั่นคือปัญญาไงอ๋ออันนี้ผิดไม่ใช่ไม่เอาแยกแยะออกได้ไงต้องมีสติทำไมคุณถึงจะมามีสติตั้งตรงนี้ได้ต้องลงมือทำคือความเพียรวิริยะจึงต้องมีสติต่อมามีสติต่อมาแล้วแยกแยะเห็นตั้งไว้ให้ได้ถูกนั่นคือสมาธิ การแยกแยะออกตั้งไว้ถูกได้นั้นคือปัญญาทําเสร็จแล้วนั่นน่ะคือปัญญาจะมีความเข้าใจลึกซึ้งรู้จักที่จะคิดรู้จักที่จะวินิจฉัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นแล้วเกิดอ๋อขึ้นมาไอ้ตรงอ๋อขึ้นมาเนี่ยนะนั่นคือปัญญาตัวที่ว่าแยกแยะได้ว่าโอ้นี่คือไม่ใช่อันนั้นคือใช่การแยกแยะนั้นคือสติใช่ไหม พอแยกแยะเสร็จเรียบร้อยเลือกถูกออกมาเรียบร้อยนั่นแหละคือปัญญาปัญญาเนี่ยือเป็นตัวปรากฏขึ้นมาจากที่เรามีองค์ประกอบของการลงมือทำองค์ประกอบของความที่เป็นอารมณ์เดียวองค์ประกอบของความที่เรารู้จักแยกแยะองค์ประกอบของการที่เรามีศีลมีข้อวัดมีความศรัทธาต่างๆก็เปรียบเทียบไว้ทำหวัง,งเหมือนกับรถยนต์เนี่ยนะ ก็ล้อก็อเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังระบบเบรก,กระบบไฟทั้งหมออหน้ามาถึงต่างมีหมดใช่ปะแต่เป็น electric vehicle คือรถไฟฟ้ามันก็ต้องมีมอเตอร์โอ้มออน้าไม่ต้องมีช่องเติมน้ำมันไม่ต้องใช้ก็จะมีองค์ประกอบของเขาใช่ปะที่ประกอบกันขึ้นมาประกอบกันขึ้นมาประกอบกันเสร็จแล้วออกมาเนี่ยเขาเรียกว่ารถยนต์นี ตอนแรกรถยนต์อยู่ตรงไหนอ่ะคือรถยนต์มันไม่มีแต่ว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันไงรถยนต์เนี่ยเป็นชื่อที่เรื่องมาภายหลังใช่ไหมละ่ะนี่คือลักษณะที่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันแล้วเช่นเดียวกันนะท่านฟังสมาธิและปัญญานี่นะมันปรากฏขึ้นหลังจากที่เราเอาศรัทธาเอาศีลเอาความรู้เอาความเพียรต่างๆนี่ มาประกอบกันแล้วไหนๆในใจิตของเราเพราะจิตของเราประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สติความรู้ในที่นี้คือพหูสูตรแล้วก็อาศัยการลงมือทำเข้ากันเป็นอารมณ์อันเดียวความเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นนั่นนะ่ะคือสมาธิใช่ไหมแล้วเกิดลงลอกกันชนิดที่ว่า แก้ปัญหาอันใดหนึ่งได้การแก้ปัญหาได้นั้นนั่นนะ่ะความรู้ซึ้งรู้ทั่วนั้นนั่นนะ่ะนั่นคือปัญญาเกิดขึ้นมาจากการประกอบกันของสิ่งต่างๆตอนแรกไม่มีนะแยกออกแยกออกแต่ละอันละอันเนี่ยไม่ใช่ปัญญานะศรัทธามไม่ใช่ปัญญาทุกฝั่ง,งอุปนิสัยนิสัยระเบียบวินยัยพวกนี้ไม่ใช่ปัญญานะหรือการที่เราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การประสุดนั่นนี่มันก็ไม่ใช่ปัญญานะมันเป็นการศึกษาเป็นพระหุสูตรหรือการลงมือทานั่นก็ไม่ใช่ปัญญาไงแต่ละจุดละจุด,จดไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาแต่พอมาประกอบกันเสร็จปุ๊บอ้าวปัญญามันเกิดเว้ยสมาธิมันเกิดด้วยนั่นนะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นไงทุกทังสมาธิเนี่ยเอาตรงจิตที่เป็นอารมณ์มันเดียวปัญญาเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงยอดตรงนี้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ว่าประกอบกันลงล็อกหมดกลับ ลงกึกปึ๊กน,นั่นปัญญาเกิดเหมือนตัวต่อเลโก้นี่ก็นะตัวต่อเลโก้เป็นยังไงนะเขาก็เอยอชิ้นชิ้นเนี่ยเอามาต่อต่อกันน่ะต่ต่อกันเสร็จปุ๊บเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นสั้นบ้างยาวบ้างชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างเป็นสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างมาต่อต่อกันต่อต่อกันอ้าวทำไมกลายเป็นประสาทขึ้นมานี่เอาประสาทมาจากไหนนี่ ภาษาไม่ได้อยู่ที่ชิ้นตัวต่อเลโก้นะแต่มันปรกากฏขึ้นมาจากการที่ว่าคุณรวมกันมาในลักษณะแบบนี้หรือ่อางานก่อสร้างก็ได้เอาอิฐเอาปูนเอาสิ่งต่างๆมาประกอบกันอิฐนี่ไม่ใช่บ้านนะปูนนี่ก็ไม่ใช่บ้านนะแต่มาประกอบกันเสร็จปุ๊บดีไซน์แบบนี้เอากลายเป็นบ้านขึ้นมาได้ฮนะแต่ว่าช่างนี่ก็าทําไ,ไงอะ่ะคนนี้แล้วเขามีศรัทธามีการทําอยู่เป็นประจํา เป็นนิสัยของเขาเป็นมาอย่างนี้มีความรู้ได้ศึกษามาลงมือทําดูสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเรียกบ้านได้หรือตัวอย่างหนึ่งทุฝังเรื่องของเสื้อผ้าอย่างนี้ไปต้นนะเอาได้มาได้มาสารมาทอมันก็เป็นผ้าใช่ปะะ่ะผ้าเสร็จแล้วผ้าจากพื้นเดียวกันเนี่ยเอามาตัดใส่จากข้างบนเราก็เรียกว่าเสือ้อ เอามาตัดใส่จากข้างร่างเราก็เรียกว่ากางเกงเ,เสื้อกางเกงมันอยู่ที่ไหนนี่มันคือผ้าไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าเสื้อเขาเรียกว่าผ้าเขาเรียกว่ากางเกงเอาชื่อที่หลังมันปรากฏขึ้นมาได้ไงเนี่ยเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมาประกอบไงนี่เปรียบเทียบกับมาแล้วระฟั่งเปรียบเทียบกับมาว่าปัญญานี่ก็เหมือนกันนะปัญญาเนี่ย,นนะป,ญญยปัญญาประกอบมาจากสมาธิประกอบมาจาก ความเพียรการลงมือทําประกอบมาจากการที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาประกอบจากการที่มีศีลเป็นพื้นฐานมีศรัทธาเป็นพื้นฐานประกอบกันขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บปัญญามันวาบขึ้นมาเองเหมือนไฟเลยท่านฟัง,ฟงเปรียบเทียบอีกนะเพื่อให้เห็นภาพเข้าใจเทียนก็อยู่ตรงนี้อากาศก็อยู่ที่นี่ทําไมไม่มีเปลวไฟพอจุดตับฟูขึ้นใช่ปะเปลวไฟสว่างวาบขึ้นมา เอาก็ดับดูดับเสร็จปุ๊บเอาเปลวไฟหายไปไหนมันหายไปแล้วจุดใหม่ดูมันก็ติดขึ้นมาเหมือนกับน,นับปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ตลอดมีอยู่คงอยู่ช่วงเวลาที่เหตุปัจจัยเงื่อนไขมันประกอบกันอยู่เพระเาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกไว้ว่าญาณปัญญาของพระองค์เนี่ยในการรอบรู้สิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดแต่จะใช้คําให้ถูกก็คือมีอยู่จะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยเอามา เมือนดาบของนักรบนักสู้เขาจะออกไปรบไปสู้เนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวมาตัดกิ่งไม้ใบไม้อะไรเอามาใช้อยู่เพื่อไม้เขาควักชักดึงออกมาใช้เฉพาะเวลาที่จะต้องใช้งานปัญญาของเรามันก็ประกอบขึ้นมาจากส่วนประกอบต่างๆแบบนี้เหมือนกันมันจะมารวมลงตรงจุดที่ว่าเราได้ลงมือทํานั่นแหละรวมลงตรงจุดที่ว่าเราก็มี ความรู้เป็นผู้สูตรมาเป็นพื้นฐานมีสีมีศรัทธาประกอบกันมาจนจิตเป็นอันหนึ่งเป็นอารมณ์อันเดียวเวลาปัญญามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นแล้วทีนี้เวลาปัญญาที่เกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นฟีดแบ็กลูปองนะท่านฟังคำว่าฟีดแบ็กลูปนี่หมายถึงผลสะท้อนกลับว่าเอ้ยที่เราทํามาเนี่ยมันใช่ไหมมันถูกไหมเป็นผลสะท้อนกลับให้เราไปปรับไปปรับอะไร ไปปรับศรัทธาปรับศีลปรับองค์ความรู้ปรับการลงมือทําของเราปรับทาําไมก็ถ้ามันไม่ถูกมันก็ต้องมีการปรับไงมันจึงเป็นลักษณะที่ว่าเป็นวงกลมหมุนไปหมุนไปเหมือนอะไรตะบฟังเห็นไหมเหมือนการรับมีดไงใส่เข้าไปฝนเข้าไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามฝนเข้าไปฝนเข้าไปทําซ้ําทําย้ําไปเรื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันคมขึ้นมาเอง ความคมของมีดอยู่ตรงไหนคือมันไม่ใช่ว่าเหล็กมันคมไม่ใช่ว่าหินมันคมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความที่มันจัดเรียงกันแบบนี้มันจึงคมขึ้นมามันปรากฏมาภายหลังจากการที่เราทําถูกต้องตามกระบวนการปัญญานี่ก็เหมือนกันนะพอเราลงมือทําปุ๊บได้ฟีดแบ็กลูปคือเสียงผลสะท้อนกลับว่าเออมันควรจะต้องปรับอย่างนี้ทาไมอย่างนี้ทาไปใหม่ดูปรับดูทําดู ลงมือทำแล้วสติเราตั้งไว้ใช่ไหมมันก็จะเริ่มแยกแยก,แยกเห็นอะไรช้าล,ลงดูตัวอย่างเรื่องการขี่จักรยานก็ได้การที่ขี่จักรยานได้เนี่ยเป็นปัญญานะดวงว่ังไอ้ตอนอ่านคู่มือการขี่จักรยานเนี่ยเฮ้ยมันมีหรือเปล่านะเออมันไม่มีด้วยซ้านะไปหาหนังสือเรื่องสอนวิธีการขี่จักรยานมันไม่มีนะ โอ้แต่อาศัยคนบอกก็แล้วกันอนะอยากจะกี่ได้พ่อสอนแม่สอนหรือเพื่อนสอนเ,อเรามีศรัทธาในข้อนี้ทําอยู่เป็นประจำนั่นคือมีระเบียบวินัยนั่นคือมีนิสัยที่ดีรู้ความเข้าใจว่าเออเขาต้องฝึกมาทำอย่างนี้ลงมือทําดูตอนน็นต่นไมันก็ไม่ได้ล้มบ้างอะไรบ้างสังเกตดูนะมันไม่ได้ยังไงสังเกตดูนี่คือสติใช่ไหมละ่ะที่จ่อลงไปอยู่ตรงไหน สังเกตดูว่าอ๋อถ้าแบบลกลัวว่าจะล้มนี่มันจะไม่ได้นะเอาอย่าเอาจิตไปจ่อไว้ตรงนั้นไม่เอาจิตไปจ่อไว้ตรงกลัวเหมือนไปจ่อไว้กับอะไรมันก็ต้องตั้งเอาไว้ให้ดีนั่นคือสมาธิแล้วใช่ไหมละ่ะเวลาปัญญามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นอนะจุดที่เราหาจุดที่มันน่าหนาแน,น่เนะี่ที่มันสมดุลแล้วนี่มันใช่แล้วเนั่นนะ่นนนะคือปัญญาใช่ปะ่ะคุณต้องลงมือทําลงมือทําแล้วเราจะได้ฟีดแบ็กลูด เราจะรู้ถึงว่าเฮ้ยมันเอียงกันแล้วนะไม่ใชต่ต้องปรับบางนี้โอ้นี่มากไปต้องปรับบางนี้ลักษณะการเรียกว่าต้องปรับต้องหมุนเป็นวงรอบนี่แหละตั้งมาฟังที่เราต้องอาศัย Input Output ต้องอาศัยการสังเกตดูจากสิ่งต่างๆมาเป็นเรื่องประกอบในการที่เราจะปรับให้เหมาะสมปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นว่าขึ้นเป็นแสงสว่างขึ้นอยู่ในจิตใจของเรา เกิดขึ้นมาตอนที่จะต้องได้ใช้งานเท่านั้นกต่ถ้าคุณไม่ไลงมือขี่จักรยานความสามารถในการขี่จักรยานมันก็ไม่มีแต่ว่าพอเราลงมือขี่จักรยานความสามารถนั้นปรากฏขึ้นมาตรงนั้นทันดีปัญญาก็เหมากันับฝังเราจะเสริมสร้างพลังปัญญาของเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ประกอบกันมาในหมวดธรรมที่เรียกว่าเวสารัชกะนนธรรม แล้วการหมุนเป็นวงรอบของเขามันไม่ได้จบกันตรงที่ปัญญานี้เท่านั้นนะการหมุนเป็นวงรอบเนี่ยพอเราทําได้ในบางจุดตามที่ได้ศึกษามาเล่าเรียนมาพระบรุตรเจ้าบอกท่านพระสารีบุตรบอกว่าใ้สิ่งที่เราได้เรียนมาศึกษามาแล้วเราลงมือทําแล้วเราได้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเนี่ยนะเราจะมีความมั่นใจเราจะมีความเชื่อ เราจะมีความลงใจว่าโอ้โทษที่ได้เะไมารู้มามมันเป็นอย่างนี้ความเชื่อความมั่นใจนั้นนั่ะคือศรัทธาพอม,มีความเชื่อความมั่นใจนั้นคือศรัทธาล้วเป็นไงมันวนกลับไปข้อแรกกันคำว่างวงทั้งวงเบียนใหญ่วงใหญ่ก็คือกลับไปที่ศรัทธาวงเล็กก็คือไอจุดที่เราลงมือทํานั่นน่ะมาเช็คดูตรวจสอบดูนั่นคือสติที่เราต้องตั้งเอาไว้ให้เกิดสมาธิ เสร็จแล้ววนกลับไปวงใหญ่ว่าอ๋อที่เราเรียนมารู้บาลนี่มันเป็นอย่างนี้นั่นคือศรัทธายิ่งมีศรัทธาแล้วทำไงลงมือทําสิครับจะรออะไรลงมือทําก็ลงมือทาในเรื่องของศีลลงมือทําในเรื่องของสติศึกษามากเรียนให้มากขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงมันอยากจะรู้มันอยากจะลงมือมันอยากจะทํามันอยากจะให้ได้เนะี่ยความอยากในที่นี้คือความเพียรน,นะไม่ใช่ตัณหาความเพียรลงมือทํนั่นคือวิริออยะรำพะ ลงมือทําเสร็จปุ๊บเฮ้พลาดบ้างผิดบ้างถูกบ้างเ่อเห็นประการต่างๆข้อนี้ปรับเอาปรับเอาแั่นคือสติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้มีสติแล้วทําได้กึกขึ้นมาอ๋อโทมันเป็นอย่างนี้ความมั่นใจลงใจข้อนี้คือสตาวนกลับไปอีกเป็นฟีดแบ็หมุนใบหมุนใบเหมือนรับเมียดสับไปรับไปสับไปรับไปรับไปวนไปวนไปเนี่ยเราก็มาตรวจดูตรวจดูมันคมหรือยัง พอหรือยังด้านนี้พอหรือยังเอาต่อไปด้านต่อไปจุดนี้ได้ไหมจุดนี้ได้ไหมตรวจด,ดูทันไปวนไปวนไปนุกฝังจิตใจของเราเนี่ยจะประกอบด้วยปัญญาสูงขึ้นมาทีเดียวนี่คือลักษณะที่เราจะพัฒนาปัญญาวุฒิให้อาวุธคือปัญญาของเรานั้นมันมีกำลังขึ้นมามีความคมขึ้นมาให้จิตใจของเรานั้นมีปัญญาปัญญาในเป็นอันดับสูงสุดทุกฝั่ง เราจะพูดแล้วนะก็คือว่าทุกอย่างแหละมันประกอบขึ้นไปให้เกิดปัญญาปราะวัติใต้ปัญญามันมันมีธรรมะทุกข้ออยู่ในนี้หมดที่มันจะสนับสนุนกันขึ้นมาแต่ปัญญาจะไม่เกิดนะแต่เพราะว่าสิ่งพื้นฐานต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หรือมันไม่ลงล็อกจนมาที่มันลงล็อกกัฟกันเนี่ยคือสมาธิลงล็อกกักันแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะตรงนั้น ฝากไว้ต้องฟังในเรื่องขององค์ประกอบที่จะให้เกิดปัญญาเป็นปัญญาวุฒิท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังช่วงของใต้ร่มปฏิบัติได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมูลนธิธิปัญญาภาวนา ร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าราช้าพระมหาไพาบูณ์อาภีปุณโญ